ไม่อยากให้กิมบอลพังต้องดูคลิปนี้เขาจะเวียงแบบนี้ค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอชาร์จกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะฉันยังคงอยู่กับ DJI Ronin SC กิมบอลตัวล่าสุดจาก DJI ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฉันมีเคล็ดลับดีๆในการใช้งาน DJI Ronin SC มาบอกทุกคนกันเป็น5สิ่งที่ควรทำและ5สิ่งที่ไม่ควรทำเกี่ยวกับการใช้งาน DJI Ronin SC เพื่ออายุการใช้งานของเขาให้เขาอยู่กับเราได้นานที่สุดนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่5สิ่งที่ควรทำกันก่อนเลยนะคะข้อแรกค่ะคือเราควรใช้มือประคองกล้องไว้ตลอดเวลาขณะตั้งบาลานซ์ค่ะคือระหว่างที่เราตั้งบาลานซ์นะคะเราควรจะใช้มือค่ะประคองกล้องไว้ตลอดเพราะเราต้องเลื่อนกล้องขึ้นหน้าหลังนะคะขยับซ้ายขวาตรงนี้ค่ะหากเราไม่ประคองกล้องไว้นะคะกล้องเขาอาจจะมีการเทหลุดมือไปตรงนี้ก็อาจจะเกิดความเสียหายให้กับกิมบอลแล้วก็กล้องของเราได้ค่ะค่ะสำหรับข้อที่2นะคะสิ่งที่ควรทำก็คือเราควรจะปลดล็อกแกนของกิมบอลทุกแกนก่อนการใช้งานแล้วก็หลังจากการใช้งานเราก็ควรล็อกเขาคืนด้วยค่ะสำหรับมือใหม่นะคะที่ใช้กิมบอลชาร์จก็เป็นมือใหม่เหมือนกันช่วงแรกก็จะลืมปลดล็อกกิมบอลบ่อยๆนะก่อนการใช้งานซึ่งตรงนี้เป็นข้อเสียค่ะจะทำให้มอเตอร์ของเขาทำงานหนักเพราะว่ามอเตอร์ของเขาพยายามจะตั้งบาลานซ์ตรงนี้ก็ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์แล้วก็กิมบอลของเราอะสั้นลงอีกค่ะเพราะฉะนั้นก่อนการใช้งานนะคะเราควรจะเช็คให้เรียบร้อยว่าเราปลดล็อกแกนของกิมบอลแล้วหรือเปล่านี่ปลดล็อกนี้นะคะปลดล็อกทุกแกนเลยปลดล็อกแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากใช้งานเสร็จค่ะเราก็ควรจะล็อกแกนเขาคืนด้วยค่ะเพื่อป้องกันการขยับเขยื้อนแกนของกิมบอลนะคะอาจจะไปกระแทกกับสิ่งต่างๆได้ตรงนี้ก็อาจจะเกิดความเสียหายให้กับกิมบอลของเราค่ะข้อที่3นะคะเราควรจะตั้งบาลานซ์ก่อนการใช้งานทุกครั้งแล้วก็สามารถเข้าไปเช็คการตั้งบาลานซ์ในแอปพลิเคชัน DJI Ronin ได้ค่ะเนื่องจากการตั้งบาลานซ์นะคะถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆสำหรับการใช้งานกิมบอลเพราะว่าจะเป็นการช่วยลดการทำงานของมอเตอร์ทั้ง3แกนเป็นการถนอมอุปกรณ์ค่ะทำให้เราสามารถใช้กิมบอลได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของกิมบอลได้ด้วยแต่หากว่าเราไม่ตั้งบาลานซ์หรือว่าตั้งบาลานซ์ไม่ถูกต้องนะคะจะทำให้กิมบอลแล้วก็มอเตอร์ของเขาทำงานหนักค่ะตรงนี้จะทำให้อายุการใช้งานของกิมบอลของเราสั้นลงได้เพราะฉะนั้นก่อนการใช้งานทุกครั้งนะคะเราควรจะตั้งบาลานซ์ให้ถูกต้องและก็เหมาะสมที่สุดซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชัน DJI Ronin ได้ค่ะ4ค่ะเราควรจะตั้งบาลานซ์ใหม่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนชุดอุปกรณ์กล้องนะคะเช่นเลนส์หรือไมค์เสริมค่ะเนื่องจากอุปกรณ์แต่ละตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนส์หรือไมค์ตัวนี้เขาจะมีน้ำหนักแล้วก็บาลานซ์ที่แตกต่างกันไปเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ค่ะน้ำหนักแล้วก็บาลานซ์ของเขาก็จะเปลี่ยนด้วยตรงนี้ทำให้เราต้องตั้งบาลานซ์ใหม่ทุกครั้งเพราะอย่างที่ชัดบอกไปในข้อก่อนหน้านี้นะคะว่าการตั้งบาลานซ์ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของกิมบอลของเราให้นานขึ้นเพราะฉะนั้นหากเราอยากจะใช้กิมบอลให้นานๆ นะคะการตั้งบาลานซ์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆย้ำอีกครั้งค่ะว่ามันสำคัญมากๆจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงด้วยค่ะถ้าหากเราใช้เลนส์ซูมนะคะเราควรจะเผื่อน้ำหนักแล้วก็ระยะของเลนส์โดยการตั้งไว้ที่จุดยื่นออกกึ่งกลางของเลนส์ค่ะเนื่องจากเลนส์ซูมเขามีระยะการซูมที่ค่อนข้างยาวกว่าเลนส์ทั่วไปนะคะตรงนี้ก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับน้ำหนักแล้วก็การตั้งบาลานซ์เพราะฉะนั้นเราควรจะเผื่อระยะการซูมของเลนส์ไว้เพื่อบาลานซ์ที่สมดุลค่ะจบไปแล้วกับ5สิ่งที่ควรทำเกี่ยวกับการใช้งาน DJI Ronin SC นะคะถ้างั้นเรามาต่อกันอีก5สิ่งที่ไม่ควรทำเกี่ยวกับการใช้งาน DJI Ronin SC กันเลยค่ะเริ่มในข้อแรกนะคะคือเราไม่ควรจับกิมบอลที่มอเตอร์ของเขานะคะเราควรจะจับที่กริปหรือว่าไตรพอดตรงนี้แทนค่ะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวชัดจะทำให้ดูนะคะทุกคนถ้าหากว่าเราไม่จับตรงด้ามจับของเขาแล้วเรามาจับตรงมอเตอร์เขาจะมีผลแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาจะเวียงแบบนี้ค่ะทำให้มอเตอร์ของเราเกิดการพังขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะจับที่ด้ามจับของเขาแบบนี้ให้มันถูกต้องนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อการใช้งานกิมบอลของเราค่ะโดยเฉพาะตัวมอเตอร์อาจจะพังได้นะคะแล้วก็กิมบอลของเราก็จะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนั่นเองค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำในข้อที่2นะคะคือเราไม่ควรใช้มือไปปรับมอเตอร์ของเขาโดยตรงค่ะเนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่ของกิมบอลอยู่ที่มอเตอร์หากเราอยากจะใช้งานกิมบอลเนี่ยเราควรจะควบคุมเขาผ่านไม้ค่ะเราไม่ควรจะใช้มือของเรานะคะไปบังคับหรือฝืนการทำงานของเขาอย่างเช่นถ้าเขาเงยอยู่แบบนี้เราไม่ควรจะไปกดเขาลงแบบนี้นะคะมันจะเป็นการฝืนการทำงานมอเตอร์ทำให้มอเตอร์ทำงานหนักค่ะหรือเราอยากจะให้เขาหันซ้าย
เราก็ไม่ควรเอามือไปดันแบบนี้นะคะเราควรจะควบคุมเขาผ่านจอยสติ๊กหรือควบคุมเขาผ่านไม้ไปเลยหรือว่าถ้าอยากให้เขาตั้งตรงเราก็กดดีเซนเตอร์ค่ะแบบนี้สิ่งที่ไม่ควรทำในข้อที่3คือเราไม่ควรใส่แบตไว้กับกิมบอลในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือว่าเดินทางค่ะเนื่องจากขณะเดินทางหากเราใส่แบตไว้กับกิมบอลแบบนี้อาจจะมีการขยับขยื่นหรืออาจจะไปเผลอโดนปุ่มเปิดเครื่องได้หากเขาเปิดเครื่องแล้วเครื่องทำงานเขาอาจจะมีการขยับขยื่นของมอเตอร์ตรงนี้อาจจะทำให้กิมบอลของเราชำรุดแล้วก็เสียหายได้เพราะฉะนั้นเวลาเดินทางหรือว่าจะไปไหนนะคะเราควรจะแยกส่วนประกอบของเขาออกเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่กระเป๋าให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาอุปกรณ์ของเราให้มีอายุการใช้งานมากขึ้นอีกค่ะค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำในข้อที่4นะคะก็คือเราไม่ควรฝืนใช้กล้องและเลนส์ที่มีน้ำหนักเกินกว่า2กิโลกรัมค่ะเนื่องจากมาตรฐานของ DJI Ronin SC นะคะเขาสามารถรองรับกล้องและเลนส์ได้อยู่ที่2กิโลกรัมหากว่าเราฝืนใช้กล้องและเลนส์ที่หนักมากกว่านี้นะคะจะส่งผลให้มอเตอร์ของกิมบอลทำงานหนักค่ะและเมื่อกิมบอลทำงานหนักก็จะส่งผลให้อายุการใช้งานของเขาสั้นลงอีกด้วยค่ะและในข้อสุดท้ายสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะคือเราไม่ควรปล่อยให้กิมบอลของเราโดนฝุ่นโดนทรายหรือว่าโดนละอองน้ำความชื้นบ่อยๆค่ะถึงแม้ว่า DJI Ronin SC นะคะจะทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานแต่ว่าการใช้งานที่สมบุกสมบันเกินไปก็อาจจะทำให้กิมบอลของเราเสียหายแล้วก็อายุการใช้งานของเขาสั้นลงได้ค่ะค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับในการใช้งาน DJI Ronin SC ที่ฉันได้คัดมาบอกทุกคนค่ะเป็น5สิ่งที่ควรทำแล้วก็5สิ่งที่ไม่ควรทำเกี่ยวกับการใช้งาน DJI Ronin SC ยังไงชัดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้งาน DJI Ronin SC อยู่หรือว่าผู้ที่กำลังมองหากิมบอลในการใช้งานสักตัวนะคะเอาไว้คลิปหน้าฉันมีแก๊จเจ็ตหรือเทคนิคอะไรดีๆมาแนะนำอีกฝากติดตามชมด้วยค่ะคลิปของเราจะลงทุกวันเวลา3ทุ่มตรงนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก่อนจากกันไปก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ฉันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย